ความสุขความเจริญในธรรมบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางรายการโทรทัศน์ของรายการธรรมารับอรุณทุกๆท่านในเช้านี้อาตมาภาพพระสิทธิวชิรานุกูลพบกับท่านในทางรายการธรรมะรับอรุณของทีวีออนไลน์ในเครือข่ายทุกๆภาคส่วนที่เป็นเครือข่ายทีวีออนไลน์ของเราในการนำเสนอธรรมะที่นำสู่ท่านสาธุชนท่านผู้ฟังได้รับฟังตามโอกาสเวลาในช่วงเช้าของวันศุกร์เช้านี้อาตมาภาพนำรายการพบปะกับท่านสาธุชนในช่วงเวลา 7:00 น.เช้าถึง 7:30 น.โดยประมาณท่านสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามกันในทางทีวีออนไลน์นี้ก็คงจะได้พบได้ปะกับธรรมวิทยากรหลายๆรูปหลายๆท่านซึ่งในแต่ละวันแต่ละวันนั้นก็คงจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเป็นโอกาสเวลาของพระธรรมวิทยากรที่จะมีเอาโอกาสที่มีเวลามานำธรรมะมาพบปะกับท่านสาธุชนตามโอกาสที่แต่ละท่านแต่ละท่านนั้นพอจะได้ปฏิบัติในศาสนกิจในส่วนนี้ร่วมกันเป็นการให้เรียกว่ากำลังแห่งปัญญาแก่ญาติโยมแก่ท่านสาธุชนท่านผู้ฟังในทุกส่วนในส่วนของการเผยแผ่ธรรมะในทางออนไลน์นี้ก็จะมีความกว้างขวางแล้วก็มีความหลากหลายในส่วนของท่านผู้ที่ได้รับชมรับฟังได้ติดตามในโอกาสเวลาที่มีความพร้อมในมีโอกาสเวลาที่จะติดตามได้ของแต่ละคนแต่ละท่านเหมือนกันในวันนี้เราจะ
อยู่ในช่วงของเดือนแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์ของวันสำคัญทางคนไทยของเราหรือว่าของพระสงฆ์นิกรชาวไทยของเราร่วมกันรับทราบในเดือนสิงหาคมเรียกว่าเป็นเดือนของวันที่มีความสำคัญในต้นๆของเดือนสิงหาคมนี้ก็คือวันแม่แห่งชาติหรือว่าเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์พระพันปีหลวงซึ่งเราท่านทั้งหลายได้คุ้นเคยแล้วก็ได้ร่วมกันรับรู้แล้วก็ได้ทำกันมาโดยลำดับนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนั้นสิ่งต่างๆท่านที่เราได้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันทำเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลก็ตามเพื่อเป็นการส่งเสริมเพื่อเกิดกิจกรรมต่างๆอันจะส่งเสริมคุณความดีในส่วนของทางพระพุทธศาสนาของเราที่เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของการกระทำสิ่งที่เรื่องเป็นเรื่องของการแสดงออกหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของความคิดต่างๆเหล่านี้เรียกว่าท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นการกระทำต่างๆนั้นก็เป็นตัวที่กำหนดออกมาเป็นลักษณะของการที่ปรากฏในชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายนี้เรียกว่าเป็นไปด้วยการอำนาจแห่งการกระทำของเราที่เราเรียกกันว่ากรรมคือการกระทำมาว่าจะเป็นกุศลละธรรมกรรมดีหรือจะเป็นอกุศลกรรมที่เรียกว่ากรรมชั่วทั้งสองอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่ออกมาจากกรรมคือการกระทำคำว่ากรรมการกระทำนี้การกระทำทางกายการกระทำทางวาจาหรือการกระทำทางใจแบ่งเป็นสามอย่างดังที่ได้ศึกษาได้กล่าวกันไว้ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการกระทำที่เป็นไปตามความคิดเป็นตามการกระทำหรือว่าเป็นไปตามทางวาจาของเรานั้นอยู่ในลักษณะของกุศลกรรมบทอย่างหนึ่งคือความเป็นกุศลกรรมความดีต่างๆแล้วก็เป็นอกุศลกรรมบทคือเป็นทางที่เป็นอกุศลเป็นความบดีเป็นความหมายถึงการที่นำไปสู่ความประพฤติที่เป็นเรื่องของความเสียหายเป็นเรื่องของความเสื่อมเป็นเรื่องของความพิบัติต่างๆเรียกว่าอกุศลอกุศลกรรมบท10อย่างก็ดีกุศลกรรมบท10อย่างนี้ทั้งคำว่ากรรมนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างสิ่งที่กระทำแล้วก็ให้เกิดความแตกต่างกุศลกรรมบทก็อกุศลกรรมบททางที่จำแนกออกเป็น3ส่วนที่เรียกว่าทางกายทางวาจาและทางใจกุศลกรรมบทหรือว่ากรรมคือกุศลกรรมอันเป็นไปในทางที่ดีอย่างผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเจริญเพื่อไปสู่ความสุขอันประกอบไปด้วยที่เรียกว่ากายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายทั้ง3ประการที่เรียกว่าเริ่มตั้งแต่การเว้นจากการฆ่าสัตว์คือเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ที่ตกล่วงนั่นก็คือความเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากรุณาการเว้นจากการสิ่งที่
จะพึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของท่านไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยอันนี้ก็เรียกว่าเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการชิงฉกชิงวิ่งราวเว้นจากการชิงเอาทรัพย์เอาสมบัติของผู้อื่นประการที่สามคือเว้นจากการกระทำประพฤติผิดในทางกามเขาเรียกว่าเว้นมีความสำรวมระมัดระวังในทางกามอันนี้เป็นสามประการที่เป็นไปในทางกายที่เรียกว่ากุศลกรรมบทคือการงดเว้นในสิ่งที่บดีบางงามในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในทางกายก็เป็นกุศลกรรมบทจัดเป็นวจีกรรมเช่นว่าการเว้นจากการพูดเท็จความพูดส่อเสียดความพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหล่านี้เป็นต้นทั้งสี่ประการในทางใจเรียกว่าเว้นจากความโลภความโกรธความเห็นผิดจากของธรรมอันนี้ในหลักธรรมบอกว่าไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาแล้วก็เห็นชอบตามคันลองของธรรมดังนั้นในการกระทำของเราทั้งสามการกระทำของเราทั้งสามด้านนี้คือทางกายทางวาจาและทางใจทั้งสามด้านนี้ย่อมจะส่งผลย่อมจะก่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็เกิดสิ่งต่างๆขึ้นในชีวิตของเราก็ด้วยการกระทำของที่มีมูลเหตุหรือว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งที่เรียกว่ากุศลมูลแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอกุศลมูลต้นเหตุหรือว่ามูลเหตุในการกระทำต้นเหตุมูลเหตุในการกระทำความดีทั้งปวงเราเรียกว่ากุศลมูลอันได้แก่อโลภะคือไม่โลภอยากได้ของเขาอโทสะไม่พยาบาทปองร้ายแล้วก็อโมหะคือความไม่หลงเมื่อเรามีต้นเหตุเมื่อมีเรามีต้นของการกระทำที่เป็นไปด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงผลของการกระทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางวาจาหรือว่าการกระทำทางใจทั้งสามอย่างนี้การกระทำที่มีต้นเหตุหรือว่ามูลเหตุมาจากความไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทเบียดเบียนปองร้ายเขาไม่หลงคือว่ามีความเห็นถูกต้องตามคันลองของธรรมแล้วนั้นก็ย่อมจะได้รับผลที่เรียกว่าวิบากคือวิบากคือสิ่งที่ส่งผลให้เกิดขึ้นจากการกระทำของเรานั่นเป็นความสุขเป็นความสบายใจเป็นความเจริญเป็นสิ่งที่นำไปสู่สุขเรียกว่าสู่สุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้เรียกว่ากุศลกรรมบทหรือว่ากุศลความดีหรือว่าการกระทำที่เป็นไปในฝักใฝ่แห่งความดีทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจสามประการนี้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องนำเราไปสู่ความสุขเรียกว่าได้ความสุขสุขทางกายสุขทางใจแล้วก็ได้รับผลคือวิบากที่เป็นความเจริญความรุ่งเรืองความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตส่วนตัวในชีวิตของครอบครัวและความเจริญที่จะพึงบังเกิดมีในสังคมก็ด้วยอาศัยการที่เรามีการกระทำหรือว่าเราได้ประกอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ผิดด้วยศีลธรรมในสิ่งที่ไม่ผิดด้วยกฎหมายสิ่งเหล่านี้เมื่อทำแล้วย่อมให้ผลเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสบายใจ
ป็นความสุขที่เราได้ในเบื้องต้นแม้ว่าจะมีใครเห็นใครไม่เห็นก็การกระทําอันนี้ย่อมจะให้ผลโดยตัวของมันโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเกิดจากแต่เจตนาของเราเมื่อว่าเรามีเจตนาที่ดีเรามีเจตนาเรียกว่าความคิดของเรามีมูลเหตุหรือว่าต้นเหตุที่เป็นมูลเหตุแห่งการกระทําในการกระทําต่างๆก็คือในการทํากรรมต่างๆนั้นเป็นไปในฝักใฝ่ของความดีแล้วความดีนั้นย่อมจะส่งผลไปในทางที่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสิ่งที่ก่อให้เกิดความสบายใจความสบายใจแล้วก่อให้เกิดความเจริญความก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผลของกรรมที่เป็นกุศลกรรมหรือว่าเป็นกุศลกรรมกรรมดีอันนี้เป็นเรื่องของกุศลกรรมความดีดังที่กล่าวมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เราเรียกว่าอกุศลกรรมหรือว่าอกุศลกรรมบทคือสิ่งที่เป็นฝักใฝ่แห่งความไม่ดีหรือว่าความผิดพลาดความเสียหายสิ่งที่มีมูลเหตุมาแต่ความไม่ดีสิ่งที่เป็นมีมูลเหตุมาแต่อกุศลกรรมนั่นเองเรียกว่าอกุศลมูลคือรากเหง้าของความไม่ดีรากเหง้าของการประพฤติหรือการปฏิบัติที่ไม่ดีเราเรียกว่าอกุศลนี้มีรากเหง้ามีมูลเหตุมาแต่ความโลภมาแต่ความโกรธมาแต่ความหลงความโลภความโกรธความหลงทั้งสามประการนี้เป็นมูลเหตุที่ส่งผลคือวิบากกรรมคือวิบากในสิ่งที่เป็นผลนั้นเป็นไปในความทุกข์ความเดือดร้อนความเสื่อมเสียความเสียหายที่เป็นผลให้ผู้กระทําเป็นผลให้ผู้ที่ตกอยู่ในอํานาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนี้ต้องได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายและมีทุกขติเรียกว่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี้เรียกว่าเป็นผลหรือว่าเป็นวิบากแห่งกุศลกรรมอกุศลกรรมก็เป็นการสิ่งที่เรากระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นผู้ที่ประกอบในอกุศลกรรมบททั้ง10ประการเรียกว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำความเสียหายทำความผิดพลาดต่างๆทั้งทางกายทางวาจาทางใจในฐานแห่งความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลเหตุเมื่อมีมูลเหตุที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อมีมูลเหตุมาแต่ความโลภความอยากได้ความไม่รู้จักความพอดีหรือมาแต่ความโกรธอันเป็นโทสะความโกรธความหยาบาทความปองร้ายต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมูลแห่งความชั่วเป็นมูลแห่งสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเรียกว่าเสียไม่แต่เสียในสิ่งที่จะพึงมีพึงได้ไม่ว่าจะเสียด้วยลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงต่างๆอาจจะถูกเขาจองจำอาจจะถูกเขาทำร้ายเมื่อสิ้นชีวิตไปก็มีทุกขติเรียกว่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะว่าความชั่วหรือว่าอกุศลมูลที่กระทำไปนี้
เราไม่สามารถที่จะหลีกพ้นหรือว่าเราไม่สามารถที่จะหลบหนีพ้นของการกระทำเหล่านี้ได้แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแต่ว่าผลของการกระทำหรือว่าที่เรียกว่าวิบากอันเป็นความทุกข์อันเป็นความเดือดร้อนความเสื่อมเสียนั้นเราไม่สามารถที่จะหลบหนีไปได้ก็สิ่งนี้นั้นเราเรียกว่าเป็นกรรมหรือว่าการกระทำซึ่งการกระทำที่จะเป็นไปในทางที่เป็นกุศลก็ดีการกระทำที่เป็นไปในฝักใฝ่แห่งอกุศลคือความไม่ดีก็ตามเหล่านี้ล้วนมีแต่มีฐานมาจากจิตใจของเราเรียกว่าจิตหรือว่าความคิดของเราตั้งแต่ต้นหมายถึงว่าต้นแห่งการกระทำของเรานั้นมีต้นเหตุมูลเหตุมาจากความคิดมีมูลเหตุมาจากกุศลกระทำแล้วทำกรรมต่างๆและด้วยกายหรือการทำกรรมต่างๆด้วยวาจาหรือทำกรรมต่างๆด้วยจิตใจมาแต่กุศลธรรมหรือมาแต่อกุศลธรรมสิ่งนี้ย่อมจะเป็นเครื่องจำแนกให้คนทั้งหลายมีความแตกต่างกันเรียกว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมมังวิภัชติเรียกว่าสัตว์กรรมนี้ย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้มีความแตกต่างกันสัตว์ทั้งหลายก็หมายถึงคนเรานี่แหละคนเราย่อมมีความแตกต่างกันด้วยการกระทำของเราผู้ที่มีการกระทำผู้ที่มีกรรมทำกรรมดีเป็นไปในฝักใฝ่แห่งความดีก็ย่อมจะพบกับความสุขย่อมจะพบกับความสำเร็จในชีวิตพบกับสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วได้รับผลของความดีจากการกระทำของตัวเหล่านั้นในทางตรงการข้ามกันคนที่ทำกรรมต่างๆหรือว่าการกระทำความประพฤติต่างๆที่เป็นไปในชีวิตอันมีมูลเหตุอันมีต้นคิดหรือว่าต้นจิตต้นใจของเรามาจากความโลภมาจากความโกรธมาจากความหลงสิ่งเหล่านี้ก็จะนำผู้ประพฤติผู้ปฏิบัตินั้นให้พบกับความทุกข์ให้พบกับความลำบากให้พบกับความเสียหายอันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความเดือดร้อนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองไม่เป็นประโยชน์ทั้งครอบครัวและสังคมก็ต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความเสียหายแต่การกระทำของคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นการกระทำในทางกายก็ดีทางวาจาหรือทางใจที่ให้ผลปรากฏออกมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะให้ผลหรือว่าเป็นส่งผลให้เห็นให้เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ดีในผลที่จะเป็นไปในภายภาคหน้าก็ดีล้วนแต่มีฐานมาจากการกระทำของเราที่เรียกว่ากรรมคือการกระทำนี้จำแนกให้เกิดความแตกต่างสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดความแตกต่างต่างๆในชีวิตในผลที่เราจะได้รับเมื่อเราตั้งตนตั้งตัวอยู่ในความดีเป็นไปในฝักใฝ่แห่งกุศลธรรมความดีทั้งหลายผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขใจความสบายใจความเจริญความรุ่งเรืองอันจะพึงเกิดขึ้นพึงมีในชีวิตของเราในทางตรงกันข้ามกันก็เหมือนกันเมื่อเราถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำแล้วกระทำสิ่งใดลงไปพูดสิ่งใดไปหรือคิดที่จะทำสิ่งไหนอันเป็นไปด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเหล่านั้นก็ย่อมนำชีวิตของเราให้ไปในฝักใฝ่ของความเสื่อมให้ไปในตกไปในห้วงแห่งความทุกข์ความเสียหายความลำบากต่าง
อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ากรรมคือการกระทํานั้นย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พบกับความสุขความสําเร็จในชีวิตก็พบผลแห่งการจากการทําความดีทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็ล้วนแต่มาจากการกระทําของแต่ละบุคคลแต่ละคนแต่ละคนทั้งสิ้นเพราะว่าการกระทําของเรานั้นย่อมจะให้ผลคือวิบากคือสิ่งที่จะต้องได้รับตามเหตุที่ได้ทํานั้นเหตุก่อเหตุดีก็ได้รับผลดีก่อเหตุอันเป็นฝักใฝ่แห่งความไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีดังนั้นในวันนี้นำเรื่องของการธรรมะอันเป็นไปในฝักใฝ่แห่งกุศลและอกุศลมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังต่อเป็นเครื่องสกิดประดิษฐ์ปัญญาเล็กๆน้อยๆก็ขอความสุขความเจริญความสวัสดีในธรรมบังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านที่รับฟังรายการในทางสถานีในวันนี้ร่วมกันโดยถึงความสุขความสวัสดีเหมือนกันทุกคนทุกท่านขอนำรายการจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญยิ่งๆในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ